นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมก็ได้เลยครับเหตุสุวิสัยบนท้องถนนนั้นเกิดขึ้นได้กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นรถเสียอุบัติเหตุหรือน้ำมันหมดหรืออะไรอีกหลายๆอย่างที่ทำให้รถของคุณไม่สามารถขับขี่ต่อไปได้แล้วถ้ายิ่งเจอสถานการณ์นี้บนทางมอเตอร์เวย์หรือทางด่วนด้วยบางคนคงคิดว่าเป็นความซวยแบบโชคร้ายสุดๆกันเลยทีเดียวแต่เหตุการณ์รถเสียบนทางด่วนก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรนักหนาทุกปัญหาย่อมมีทางออกและนี่ก็คือวิธีการแก้ไขปัญหาแบบง่ายๆและไม่ยุ่งยากจะมีอะไรบ้างนั้นตามมาดูกันเลยครับ 1. เมื่อรู้ว่ารถเราเกิดอาการผิดปกติไม่ว่าจะเป็นการเฉี่ยวชนหรือเสียจากการชำรุดของชิ้นส่วนอะไรเราควรตั้งสติให้ดีแล้วขับรถชิดขอบทางด้านซ้ายของถนนและเปิดไฟฉุกเฉินให้เรียบร้อย 2. โทรแจ้งเบอร์1543สายด่วนการทางพิเศษแห่งประเทศไทยแจ้งเรื่องแจ้งพิกัดที่รถคุณจอดอยู่และสาเหตุของอาการรถถ้าในกรณีที่มีคนป่วยหรือคนบาดเจ็บในรถหรือหากจำเป็นต้องลากรถก็ควรจะแจ้งเจ้าหน้าที่ให้พร้อมด้วยนะครับ 3. แต่สำหรับบางคนต้องเจอวันแห่งความซวยรถเสียบนทางด่วนแถมโทรศัพท์มือถือยังแบตหมดอีกทางออกสุดท้ายของคุณคือเดินหาตู้โทรศัพท์ฉุกเฉินบนทางด่วนที่ถูกติดตั้งไว้ทุกๆ500เมตรมีวิธีการใช้ที่แสนง่ายเพียงแค่คุณกดปุ่มก็จะมีเจ้าหน้าที่รับสายที่ปลายทางโดยที่คุณไม่ต้องกดหมายเลขใดๆทั้งสิ้นและเมื่อเจ้าหน้าที่รับสายก็ให้แจ้งพิกัดรถของคุณสาเหตุและอาการของรถให้แก่เจ้าหน้าที่รับทราบให้เรียบร้อยหากเจ้าหน้าที่ถามว่าคุณอยู่หลักกิโลเมตรที่เท่าไหร่ให้คุณดูตัวเลขจากขอบทางด้านซ้ายและด้านขวาและนี่ก็เป็นข้อมูลดีๆที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่